สืบเนื่องจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีโดยให้ประดิษฐานพระบรมศพเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายพระบรมบังคมพระบรมศพนั้นได้ปรากฏว่ามีประชาชนนำเงินและทองมาทูลเกล้าถวายอย่างต่อเนื่องทุกวันนอกจากนั้นยังมีหน่วยราชการคณะบุคคลต่างๆสถานทูตวัดวาอารามทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งเงินเข้ามาสมทบร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยอีกเช่นกันเงินที่ได้รับนี้สำนักพระราชวังได้นำฝากธนาคารโดยใช้ชื่อบัญชีว่าสมเด็จพระศรีโดยสำนักพระราชวังและได้นำความกราบบังคมทูลถวายรายงานยอดเงินที่เพิ่มขึ้นจากการจัดหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดในขณะนั้นเป็นระยะตลอดมาเงินดังกล่าวได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานไปแล้วดังนี้เมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2เป็นที่ทำงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นเงิน30ล้านบาทเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2545พระราชทานเงินเพื่อก่อสร้างอาคารมหิดลกรุณเดชพระศรีนครินทร์ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในวิทยาเขตศิริราชเป็นเงิน448ล้าน 755,500 บาทแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่สามารถก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้เพราะขัดกับข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครตุลาคม2552พระราชทานเงินค่าก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมจากยอดเงิน448ล้าน 755,500 บาทเป็นเงิน613ล้าน 258,900 บาทจากเดิมก่อสร้างที่วิทยาเขตศิริราชเป็นวิทยาเขตศาลายาพื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่กว่าเดิมซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลา2ปี2เดือน9วันจึงแล้วเสร็จและใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินจริงๆ612ล้าน5แสนบาทถ้วนได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่10มิถุนายน2556แล้วอันหนึ่งในการพระราชทานเงินก่อสร้างอาคารมหิดลอดุลยเดชพระศรีนครินทร์ได้มีพระราชกระแสให้พิจารณาในเรื่องการบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในอาคารและควรจัดตั้งเงินกองทุนสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยเนื่องด้วยในวันนี้วันที่21ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมโภชของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งนับเป็นวาระอันเป็นมงคลยิ่งสำนักพระราชวังจึงเห็นสมควรมอบเงินจากบัญชีสมเด็จพระศรีโดยสำนักพระราชวังที่ยังเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนเงิน202ล้าน 736,842.81 ตังค์ให้คณะผู้รักษาอาคารตามพระราชกระแสต่อไปและยังมีทองซึ่งได้รวบรวมเก็บไว้ที่เหลือจากไปทำพระบรมโกศทองที่เหลือเนี่ยทั้งหมดรวม13รายการน้ำหนัก 322.69 กรัมโอกาสนี้ใครขอเรียนเชิญท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล